ภาครัฐและภาคเอกชนเปิดเวทีระดมความเห็นอนาคตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย16มิถุนายนนี้เพื่อรับฟังปัญหาแนวทางพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการหลังจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบนายสิริปกรณ์เที่ยวสมุทรรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมมือกันจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนสมาคมหน่วยงานผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวบริการร้านอาหารขนส่งโดยจะจัดในรูปแบบไฮบริดทั้งออนไซต์และออนไลน์รวม3ครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมเริ่มครั้งแรกในวันที่16มิถุนายนที่กรุงเทพมหานครส่วนครั้งที่2และครั้งที่3จะจัดที่จังหวัดนครราชสีมาและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะหารืออนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการว่ามีข้อติดขัดเรื่องใดบ้างหลังจากรัฐบาลปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาปัจจุบันผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบสามารถแสดงผลโปร ATK หรือ RT-PCR ภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางยกเลิกการกักตัวในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบและไม่มีผลตรวจโดยเมื่อเดินทางมาถึงก็สามารถตรวจโปร ATK เมื่อถึงสนามบินส่วนผู้เดินทางต่างชาติยังต้องลงข้อมูลในระบบ Thailand Pass อยู่แต่ปรับรูปแบบเพื่อความสะดวกโดยคงเหลือข้อมูลที่จำเป็น3ส่วนคือหลักฐานวัคซีนผลตรวจประกันและข้อมูลหนังสือเดินทางโดยจะออก QR Code ทันทีเมื่อลงทะเบียนเสร็จไม่ต้องรออนุมัติขณะที่สายการบินจะตรวจสอบเอกสารต่างชาติที่ปรากฏตามหน้า QR Code และออก Boarding Passนอกจากนี้ตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นมาไทยได้เพิ่มพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวหรือพื้นที่สีฟ้าและอนุญาตเปิดสถานประกอบการในเศรษฐกิจภาคกลางคืนเช่นสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะโดยเปิดบริการและจำหน่ายบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน24นาฬิกา